ศาลยาเสพติดของเมืองราวัลพินดีประเทศปากีสถานออกหมายจับนายมักตูมชาฮาบุดดินผู้ได้รับการเสนอชื่อจากนายอาซิฟอาลีอัลซาดารีประธานาธิบดีปากีสถานให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนใหม่ในข้อหามีส่วนพัวพันกับการลักลอบนำเข้าสารตั้งต้นยาเสพติดในสมัยที่เขาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขก่อนหน้านี้เพียงไม่กี่วันค่ะศาลฎีกาของปากีสถานเพิ่งออกคำสั่งคำพิพากษาให้นายยูซุฟราซากิลานีนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันพ้นจากตำแหน่งด้วยข้อหาขัดคำสั่งศาลจากกรณีที่นายกิลานีไม่ยอมสั่งรื้อฟื้นการพิจารณาทุจริตของนายซาดารีและภรรยาทำให้หลายฝ่ายมองว่าการฟ้องร้องของนายชาฮามุดดินในคดีดังกล่าวเป็นเกมการเมืองระหว่างฝ่ายกองทัพที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับศาลและรัฐบาลพรรคพลังประชาชนปากีสถานหรือ PPP ของนายซาดารีอย่างไรก็ตามคณะวิเคราะห์ในประเทศมองว่าการฟ้องร้องดังกล่าวอาจไม่ส่งผลต่อการสมัครชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของนายชาฮาบุดดินมากนักเนื่องจากการฟ้องร้องในคดียาเสพติดเป็นข้อหาทั่วไปที่นักการเมืองในปากีสถานมักใช้ในการใส่ร้ายป้ายสีคู่แข่งและส่วนใหญ่แล้วนะคะการพิจารณาคดีมักยืดเยื้อนานหลายปีโดยไม่ส่งผลต่อตำแหน่งทางการเมืองของผู้ตกเป็นจำเลยแต่อย่างใดทั้งนี้ค่ะรัฐสภาปากีสถานจะมีการประชุมนัดพิเศษเพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีใหม่ในวันศุกร์ที่จะถึงนี้ค่ะโดยมีผู้ได้รับเสนอชื่อ2คนได้แก่นายชาฮาบุดดินและนายราชาเปอร์เวสอัชราฟซึ่งหลายฝ่ายคาดว่าไม่ว่าใครจะได้ดำรงตำแหน่งรัฐบาลชุดปัจจุบันก็จะไม่สามารถบริหารประเทศได้นานนักและจะต้องมีการจัดการเลือกตั้งใหม่ในเร็วๆนี้ค่ะ